ขายบ้าน42ล้านจนได้โบวี่อัธมาร่ำไห้ลงทุนลงใจสร้างด้วยรักลาครั้งสุดท้ายร่ำไห้อำลาเผยเหตุอยู่ต่อไม่ได้บ้านที่สร้างมากับมือด้วยรักหลังประกาศขายมาสักพักบ้านหลังงามโบวี่อัธมาล่าสุดเผยคลิปขายบ้านได้แล้วค่ะเปิดบ้านส่งท้ายอำลาบ้านผ่านทางช่อง YouTube ของเธอเสียดายสร้างบ้านมา5ปีเห็นตั้งแต่พื้นที่ว่างลงเสาจนสร้างเสร็จโบวี่หน้าเศร้าต้องขายให้คนที่มาซื้อบ้านแล้วเอ็มผู้จัดการโบวี่ปลอบว่าเธอต้องดีใจที่คนมาซื้อจะได้บ้านที่เธอดูแลทุกรายละเอียดขั้นตอนเป็นครั้งสุดท้ายที่เข้ามาเปิดบ้านหลังนี้ขนาด180ตารางวาพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรประตูไม้สักตามที่ตัวเองชอบโบวี่ยังอะไรอาวรบ้านที่สร้างดูแลมาทุกอย่างขายบ้าน42ล้านเดี๋ยวคนจะหาว่ารวยเงินได้มาเอาไปหักหนี้แบงค์จ่ายค่าในหน้าจ่ายค่าภาษีเอาเงินที่เหลือไปสร้างบ้านใหม่ให้แม่เหตุผลที่ขายเพราะแม่ไม่ยอมย้ายมาอยู่เพราะไกลญาติเขาก่อนจะบอกด้วยว่าไม่ต้องอินบ็อกซ์มาขอเงินนะเพราะว่าหมดสาวโบวี่บรรยายบ้านที่ลงทุนลงแรงสร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้อยู่แล้วว่าบ้านโทนขาว 80% เพราะว่าชอบเป็นไม้ 20% เป็นไม้จริงทั้งหมดเป็นวินเทจนิดๆแต่หลักๆยังเป็นโมเดิร์นอยู่พร้อมทั้งพาไปดูแต่ละห้องแต่ละมุมบริเวณบ้านสุดหรูน่าอยู่มากๆจนเจ้าตัวยังเสียดายที่ต้องอำลาบ้านหลังนี้แล้วก่อนลงไปนั่งที่พื้นยกมือไหว้อำลาบ้านแล้วน้ำตาไหลพร้อมย้อนคลิปตั้งแต่ดูแลบ้านที่ก่อสร้างมาจากไม่เป็นรูปเป็นร่างจนเป็นบ้านที่สวยในวันนี้โบวี่กล่าวด้วยว่าคนที่ได้อยู่บ้านนี้จะต้องแฮปปี้เพราะทำมาด้วยความรักและใส่ใจในทุกจุดจริงๆขอให้คนมาอยู่บ้านนี้ต่อดูแลบ้านนี้เป็นอย่างดีใส่ใจบ้านหลังนี้เหมือนที่โบใส่ใจขอให้มาอยู่แล้วมีความสุขสบายใจให้เป็นไปตามที่โบตั้งใจออกแบบบ้านให้คนที่มาอยู่แล้วรู้สึกแบบนั้นพร้อมทั้งร้องไห้บอกกับบ้านด้วยว่ามีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด